เดินมาคนเดียวตะโกนด่าหาเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วทั้งที่จริงๆน่าจะคุยกันได้เป็นเครือญาติกันซะด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังหาเรื่องไม่เลิกนี่ภาพล่าสุด13สิงหาที่ผ่านมานี่เองเดินมาตะโกนด่าหน้าบ้านเลยค่ะมึงจะรีบไปไหนอ่ะนี่ตะโกนด่าทิ้งท้ายบัวอ่ะแล้วก็ขับขี่รถออกไปเลยค่ะยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะไม่ใช่แค่13วันรุ่งขึ้น14มาใหม่น่ากลัวกว่าวันก่อนอีกเพราะมีมีดมาด้วยภาพที่เปิดให้ดูเห็นว่ามาหลายครั้งนะคะกลางวันบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตะโกนด่าหน้าบ้านก็มีกลางคืนเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกค่ะถือมีดเข้ามามาฟันประตูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องมาตามเขาออกไปอะค่ะทั้งฝั่งบ้านผู้เสียหายคุณแมทเล่าให้ฟังนะคะว่าบ้านของตนเองอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งตาลอำเภอเมืองราชบุรีคลิปที่เห็นน่ะที่ว่ามันมีหลายเหตุการณ์ใช่มันหลายครั้งจริงๆตั้งแต่นู้นปี64ตอนนี้ปี67เขาก็ยังตามมาอารวาสไม่เลิกแล้วมาแบบเรื่อยๆเลยนะคนก่อเหตุคือนายแนนใช้ยาเสพติดจนมีอาการหลอนคอยหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วส่วนที่บ้านตนเองโดนหนักสุดเพราะว่าบ้านเราเคยไปแจ้งความแล้วฝังใจเลยว่าโอ้ไอ้คนนี้ไปแจ้งตำรวจตามมาร่าลานหาเรื่องไม่เลิกเลยซึ่งเราเคยไปคุยกับทางครอบครัวของนายแนนแล้วแต่เหมือนทางบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาชดใช้ค่าเสียหายอะไรพอลูกถูกจับก็ไปประกันตัวลูกออกมาแล้วลูกก็มาก่อเหตุซ้ำก่อเหตุซ้อนฟังจากผู้เสียหายค่ะทำอะไรแล้วประตูหน้าต่างบ้านเปิดไม่ได้เลยอยู่กันด้วยความหวาดระแวงติดกล้องวงจรปิดจะเข้าบ้านแต่ละทีต้องคอยดูกล้องว่ามันอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่แกกลัวแบบกลัวสุดขีดเลยแล้วแกต้องออกมาทำงานนอกบ้านนะคะครับจะเข้าบ้านแต่ละทีมีใครอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะคอยเช็คคอยถามกันตลอดแล้วผู้ใหญ่บางทีแกออกบ้านแกไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไงคะใช้ Wi-Fi บ้านโทรเอาแล้วลูกชายแค่ได้ยินเสียงรถนะคะแม่ไปเถอะแม่หลบเข้าห้องเถอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ร้องไห้เลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนลูกร้องแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเขาในคลิปลูกก็กลัวไปด้วยเลยใช่ไหมกลัวเมื่อวานแล้วมีไข้ตอนนี้คนในบ้านกลัวหมดนะคะเพราะว่าที่บ้านมีคนสูงอายุแล้วก็มีเด็กก็คือลูกวัย5ขวบด้วยเด็กหวาดกลัวมากค่ะเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเด็กก็จะเริ่มเสียงสั่นคุยกับแม่แล้วก็ร้องไห้ตอนนี้บ้านผู้เสียหายเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเช่นติดรั้วให้มันแน่นให้มันสูงมากขึ้นติดกล้องวงจรปิดแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะคะคือกล้องมันก็เก็บได้แค่หลักฐานรั้วมันก็อาจจะกันได้เพียงแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะให้แก้ปัญหาจริงๆก็คือว่าตำรวจอาจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่ก็ต้องไปคุยกับทางคนที่ดูแลในแนนน่ะว่าไม่ให้มาระรานเพื่อนบ้านอีกเพราะไม่อย่างนั้นเพื่อนบ้านก็เกิดความหวาดกลัวผู้เสียหายบอกไม่ใช่บ้านตัวเองหลังเดียวที่โดนเพื่อนบ้านคนอื่นโดนแต่ที่บ้านตัวเองโดนเยอะสุดเพราะว่าเขารู้ว่าเราเคยไปแจ้งความหรือเอาพี่แนนไปอยู่กับพี่ทหารอากาศคนนั้นไปช่วยประคับประคองกันหน่อยเสียงดังสนั่นซอยเลยทีนี้น่าเห็นใจมากนะครับชุมชนที่มีคนแบบนี้แต่คุณผู้ชมพักกันความอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.
้